ปัจจุบันเสาไฟฟ้าไม่ได้ใช้เพื่อให้แสงสว่างอย่างเดียวแต่สามารถทำประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วยเช่นเป็นจุดชาร์จรถพลังงานไฟฟ้าเก็บข้อมูลสภาพอากาศอุณหภูมิรวมถึงมีกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยสำหรับประเทศไทยมีองค์การบริหารส่วนตำบลหลายแห่งได้จัดจ้างทำเสาไฟฟ้าที่มีรูปทรงสวยงามแสดงถึงอัตลักษณ์ประจำถิ่นแต่ยังมีเสียงประชาชนสะท้อนว่าเป็นการใช้งบมากกว่าใช้งานเนื่องจากเสาไฟฟ้าที่สวยงามเหล่านั้นมีการใช้งบประมาณในราคาที่สูงกว่าปกติเสาไฟฟ้ากินรีมันสวยจริงแต่เปลืองงบอยู่ไม่ทนตู้เสาไฟฟ้าธรรมดานี่ไม่ได้แสงสว่างดีฝ่ารู้สึกว่ามันจะเปลืองงบภาษีประชาชนแล้วก็ความสว่างสู้ตั้งห่างๆไม่ได้ผมว่าเสาสวยๆครับมันไม่ค่อยสว่างครับตู้เสาธรรมดาสว่างกว่าเยอะผู้ตรวจการแผ่นดินได้หยิบยกเรื่องเสาไฟฟ้าประติมากรรมดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาพร้อมแสวงหาข้อเท็จจริงพบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมในลักษณะดังกล่าวเป็นจำนวนมากเสาไฟฟ้าบางแห่งมีทั้งส่วนของเทคโนโลยีเช่นแผงโซลาร์เซลล์และมีประติมากรรมรูปปั้นต่างๆผสมกันพร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะในการติดตั้งเสาไฟฟ้าหากมีการนำประติมากรรมที่สวยงามมาใช้ก็ไม่ควรใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมเพราะเป็นการบดบังความงดงามอีกทั้งเป็นการใช้งบประมาณสูงเกินความจำเป็นและมิได้คำนึงถึงความเหมาะสมคุ้มค่าทั้งได้แสวงหาข้อเท็จจริงพร้อมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมโดยผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดังนี้หนึ่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งแนวปฏิบัติไปยังจังหวัดและอปท.ทั่วประเทศให้ทราบถึงแนวทางการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมต้องยึดหลักความมีประสิทธิภาพเหมาะสมคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดของการใช้จ่ายงบประมาณการติดตั้งเสาไฟฟ้าต้องมุ่งเน้นเรื่องแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักหากท้องถิ่นต้องการแสดงอัตลักษณ์ผ่านรูปทรงประติมากรรมควรจัดสร้างเป็นการเฉพาะในพื้นที่ชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเฉพาะจุดเท่านั้น2. ให้กรมบัญชีกลางเร่งรัดเสนอมาตรการป้องปรามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐต่อคณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐโดยเร็ว 3. ให้สตง.รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบการจัดซื้อเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศรวมถึงแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป 4. ให้จังหวัดและอำเภอรวบรวมข้อมูลเรื่องการตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมว่ามีรายละเอียดอย่างไรและให้มีการรายงานตามลำดับชั้นตั้งแต่จังหวัดไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจนถึงกระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมรวมถึงโครงการก่อสร้างอื่นๆที่อปท.เสนอมาด้วย